เรากำลังจะไปพักที่โรงแรมสวิสโซเทลนันไกโอซาก้าตรงนี้เชื่อมมาจากสถานีนันไกนัมบะกับสถานีก็เดินมาที่โรงแรมได้เลยลิฟต์ขึ้นไปที่ล็อบบี้ชั้น6เช็คอินที่ชั้น6เรามาถึงห้องพักเราแล้ว2911โอ้วิวสวยขวามือเป็นห้องน้ำด้านในก็แชมพูครีมนวดผมแล้วก็เตรียมอาบน้ำเป็นอ่างอาบน้ำมีไม้แขวนเสื้อมีที่รองรีดมีเตารีดมีเซฟตี้บ็อกซ์มีรองเท้าสลิปเปอร์ถุงซักผ้านี่เป็นเครื่องชงกาแฟแล้วมีน้ำดื่มน่าจะเป็นคอมพลีเมนทารี่2ขวดแล้วก็มีกาต้มน้ำชาแคปซูลสำหรับเครื่องชงกาแฟโอเคแล้วนี่ตู้เย็นตู้เย็นไม่ได้ใส่อะไรไว้ห้องนอนหัวเตียงมีนาฬิกาสวิตช์เปิดปิดแอร์ทีวีเพราะมีน้ำดื่มวางไว้ตรงนี้อีก2ขวดมีโซฟาโอวิวดีนะเนี่ยโอวิวสวยเลยอ่ะตรงนั้นโอเป็นวิวพระอาทิตย์ตกเห็นพระอาทิตย์ตกเฉียงๆสวยเลยตรงนี้เป็นห้างเราเรียก0101นะแต่รู้สึกว่าเขาจะมีชื่อหนึ่งว่ามารุอิอะไรสักอย่างหนึ่งอะมารุอินี่เป็นเมนูเครื่องดื่มเวลคัมดริงก์ก็มีแอลกอฮอล์แล้วก็มีแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วแต่เราจะเลือกเลยสั่งเลดไวน์ไปแล้วก็แก้วนี้เป็นสปาร์คกิ้งไวน์แล้วก็มีถั่วมาให้มีผ้าเช็ดมือให้ด้านบนนี้ก็วิวเดียวกับที่ห้องเรามันจะสะท้อนหน่อยนะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ด้านหน้าเมื่อกี้ที่เราเดินเข้ามาเขามีปลูกผักด้วยนะเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวเราพาไปดูก็จะมีปลูกผักเอาไว้ใช้ในห้องอาหารตรงนี้เป็นผักชีคนญี่ปุ่นชอบผักชีใช้แสง UV ปลูกด้านบนก็เป็นผักชีแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักสลัดสลัดแล้วก็มีดอกไม้ผักชีอีกแล้วอีเชลอีกตะกร้าเป็นอะไรผักชีเขาชอบผักชีมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องพักละตอนนี้อยู่ที่ชั้น36
จะลิฟท์ที่นี่เวลาจะกดต้องสแตมป์การ์ดก่อนนะแล้วถึงจะกดชั้นได้ชั้น29ที่เราพักเมื่อกี้เราเห็นมีเซ็นทราอยู่ทางหัวมุมเออเนี่ยมีเซ็นทราอยู่ตรงนี้ท่าทางจะสวยนะมีเป็นเล่นระดับอะมีสวนเล่นระดับไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมแล้วก็เหมือนเป็นสกายวอล์กเออใช่เล่นระดับแล้วก็เป็นสกายวอล์กที่ห้องมีโต๊ะและโซฟานั่งทานอาหารได้สบายสบายมื้อค่ำเราเลยเลือกซื้ออาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ตขึ้นมานั่งทานที่ห้องพักบรรยากาศห้องอาหารเช้าของโรงแรมตอนนั้นพลุกพล่านคนเยอะมากก็อาหารก็คุณภาพดีกาแฟร้อนคาปูชิโน่ลาเต้พนักงานน่ารักอยู่ในคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ